Side Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast ควันหลง152จิรายุอัดอธิบดีกรมน้ำบาดาลจ่อแฉใครกันแน่ที่สตอนายจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณของกองทุนต่างๆทั่วประเทศที่มีวงเงินเป็นแสนล้านบาทพบว่าหลายกองทุนใช้เงินภาษีประชาชนไปในทางทุจริตข้าราชการระดับสูงวางแผนอย่างแยบยลเอื้อประโยชน์พวกพ้องแต่หลังจากการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่ผ่านมาของตนเป็นการเสนอแนะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขันน็อตกับส่วนราชการที่ส่อมีพฤติกรรมไปในทางมิชอบส่อทุจริตหาเงินทอนซึ่งตนได้ให้ข้อแนะนำไปถึง5กระทรวงนั่นคือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงพลังงานกรณีท่อก๊าซระเบิดน้ำมันรั่วระยองกระทรวงคมนาคมกรณีล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มรวมถึงการตรวจสอบทุจริตของกรมต่างๆของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งส่วนใหญ่รับไปแก้ไขปรับปรุงแบบสุภาพบุรุษนายจิรายุกล่าวว่ายืนยันว่าสิ่งที่อภิปรายในสภาต้องการให้นายกได้ขันน็อตตรวจสอบและแก้ไขหรือป้องปรามข้าราชการเหล่านี้ว่าอย่าทำมันเป็นเงินของประชาชนแต่เมื่อวานนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ดูแลเงินงบประมาณกองทุนน้ำบาดาลที่มาจากภาษีประชาชนเป็นพันๆล้านบาทกลับให้รองอธิบดีออกมาเป็นหนังหน้าไฟแถถึงข้อมูลกล่าวหาว่าที่ตนอภิปรายเรื่องใช้เงินซื้อขวดน้ำแจกหลายล้านขวดโดยเฉพาะไปเทกระจาดที่เขต2สุพรรณบุรีถึง1ล้าน4แสนขวดแต่อีสานแล้งหนักได้1แสนขวดนั่นเป็นข้อมูลเก่าที่ยกเลิกไปนานแล้วซึ่งตนเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของรองและรองไม่รู้จริงก็อย่าออกมารับหน้าแทนคนอื่นเพราะแทนที่กระทรวงจะนำไปแก้ไขปรับปรุงกลับใช้ลูกน้องออกมารับหน้าไฟแถลงข่าวแบบผิดๆที่สำคัญท่านรองอาจได้คดีเพิ่มที่กล่าวหาว่าตนเอาเรื่องเก่ามาอภิปรายตนอยากบอกรองว่ากรมก็เพิ่งประกาศจัดซื้อโครงการนี้เมื่อก่อนอภิปรายไม่ถึง2วันไม่ใช่หรือ2วันก่อนอภิปรายถือว่านานแล้วใช่หรือไม่หากเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าอีก2โครงการปี63ถึง64อยู่ในฝ่ายสืบสวนของกรรมาธิการในรูปแบบเดียวกันคงเป็นเรื่องใหม่ที่สังคมอยากรู้ว่าใครได้เงินทอนกันไปเท่าไหร่นายจิรายุกล่าวต่อว่าในวันพุธที่23กุมภาพันธ์ตนจะลากไส้การบริหารเงินงบประมาณแผ่นดินของกระทรวงและคนกลุ่มนี้โดยหารือในที่ประชุมสภาจะเปิดการแถลงข่าวที่รัฐสภาให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลของข้าราชการช่อชนและข้อมูลที่ออกมาตอบโต้ในการอภิปราย152ที่ผ่านมาโดยจะหักล้างทุกประเด็นและประชาชนจะได้เห็นว่าใครกันแน่ที่สตอและกังฉินและจะเป็นซีรีส์ยาวกว่า12ตอนและตนขอให้ผู้นำองค์กรอย่าใช้ลูกน้องเป็นหนังหน้าไฟควรออกมาชี้แจงด้วยข้อมูลความจริงต่อประชาชนด้วยตนเองนายจิรายุกล่าวอีกว่าตนได้ร่างหนังสือถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบรรยายถึงความไม่ชอบมาพากลของข้าราชการบางคนที่มีพฤติกรรมสอบไปในทางทุจริตหลายคนชอบเดินเข้าไปหาบิ๊กป้อมไปยืนถ่ายรูปทำโครงการให้ไปเปิดงานแล้วเที่ยวไปบอกคนอื่นว่าเป็นเด็กนายซึ่งตนเชื่อว่าบิ๊กป้อมไม่รู้และตนได้พูดคุยกับพี่ที่เคารพนับถือที่เป็นคนใกล้ชิดบิ๊กป้อมแล้วได้ขอให้ตนสรุปส่งให้ซึ่งตนเชื่อว่าบิ๊กป้อมเห็นข้อมูลเหล่านี้จะได้จัดการขจัดเหลือบไรรอบตัวที่นำชื่อไปอ้างอยู่เสมอขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ